หลังจากที่จอยตกงานมาก็ได้มีแม่ยายใจดีมาช่วยเหลือให้จอยผู้กำพร้านั่นมีที่ดินปลูกไฮไซสวนเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองต่อไปและเมื่อจอยเฮ็ดคนเดียวบ่ไหวจอยจึงได้ส่วนหมู่ญาติจกไปนำพวกเขาแกะก้อนหินทางหญ้าตัดต้นไม้เฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้งานแล้วเร็วที่สุดจนถึงเวลาตกค่ำจอยก็นอนอาศัยอยู่ในป่าเพื่อจะต้องลุกขึ้นมาเฮ็ดเวียกแต่เช้าแต่แล้วพวกผีปีศาจก็รู้สึกโมโหที่จอยมาทำลายป่าที่พวกผีอาศัยอยู่พวกเขาเตรียมที่จะกินจอยแต่แล้วเทวดาผู้พิทักษ์สวนข้างป่าซากก็ได้มาช่วยไว้เฮ็ดให้จอยบ่ถูกผีกินแต่ยังบ่ขอดีกับพวกผีไปว่าดีซะอีกที่พวกผีก็จะมีข้าวกินและเมื่อผู้ผีได้ยินดังนั้นก็พาทางสวนแกะก้อนหินออกจากป่านั้นในทันทีแถมยังขุดคัทนาให้จอยผู้กำพร้าเมียอย่างดีและให้หน้านี่ก็พร้อมที่จะหว่านกาและปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วเศร้าวันทัดไปมูย่าจกของจอยกลับมาถือผ้าถือจกเตรียมที่จะถางหญ้าเฮ้ยเมื่อคืนนี่หนังสางท้องจบบ่สวยว่ะฮันติพ่อพระเอกตายเออกูให้เมิดคืนเฮ้ยนี่ยังปานนั่นหนังซื่อๆพวกเขาโซกันจนลืมสังเกตแต่เมื่อได้หันคอไปเบิ่งวิวรอบๆเท่านั้นแหละครับพวกเขาก็เกิดความตกใจและบ่เชื่อว่านั่นมันเป็นฝีมือของจอยผู้เดียวอย่างแน่นอนโอ้เชี่ยนี่มันไผมาทางสวนซอยมันล่ะเนี่ยไผมาทางสวนล่ะเนี่ยกลัวผีแน่นอนอ้าวมาแล้วบ่พวกตัวขอโทษที่ตื่นสวยนะไปพาไปลงทางสวนกันอ้าวเฮ้ยนี่มันเป็นไปได้จังได๋เนี่ยเฮ้ยมึงบ่ต้องมาเว้าพวกกูนี่ล่ะที่ต้องถามมึงใช่กูบ่เชื่อเด็ดขาดเลยว่ามึงคนเดียวสิทางป่าได้ขนาดนี้ใช่แล้วอย่าบอกนะว่ามันให้ผีสวยเออใช่มากับพาเมียมันมีหมูเป็นผีว้ายจักสิคนบริน้ำดอกเด้อว้ายยันคนเอี้ยมมีหมูเป็นผีเดี๋ยวกูบ่ฮู้เว้ยกูบ่ฮู้ว่าหยังมันเกิดขึ้นกูก็พร้อมตื่นมาเห็นนี่ล่ะมึงบ่ต้องมาเว้าเฮากลับกันเถอะกับป้อมกล้าบ่ต้องไปลินน้ำมันดอกเออเหม็นขี้หน้าเดี๋ยวกูบ่ได้มีหมูเป็นผีนะว้ายโอ้ยขนาดกูยังบ่ฮู้เรื่องเลยพวกมันหูก่อนกูอีกแต่มันก็แปลกอีหลีเว้ยหมู่ญาติโจของจอยบ่ชอบใจพอคิดว่าจอยนั่นมีหมู่เป็นผีพวกเขาจึงกลับไปด้วยความโมโหส่วนจอยมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบ่อยากเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นเรื่องดีที่เขาจึงบ่ต้องทางสวนอีกต่อไปเพียงแต่หาเขาเมื่อวานก้าพ่อเขาเติบโตมากระดำหนาในทันทีหมู่ญาติโจของจอยได้นำเรื่องไปบอกให้ชาวบ้านได้ฮับรู้ว่าจอยมีหมู่เป็นผีจึงบ่อยากให้ชาวบ้านช่วยเหลือจอยอีกต่อไปเฮ้พี่น้องฟังเอาเด้อมักจอยผู้กำพร้าเมียมันมีหมู่เป็นผีมันให้ผีทางสวนให้จนสำเร็จก็บ่ลินน้ำดอกนั่นแน่ข้อยย้านเด้พวกเฮาบ่ต้องลินน้ำมันเดี๋ยวบ่ซั่นน่ะผีมันสิมาหักคอพวกเฮาได้ฮอดสายย้านฮอดหันปิดเฮือนปิดซ่านไว้คันเห็นมันน่ะอย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมชาวบ้านเมื่อได้ยินแนวนั้นก็ต่างพากันตกใจหมู่บ้านเฮามีผีไผๆก็อัดประตูไว้ย้อนความย่านกลัวจอยเดินทางเขาไปในหมู่บ้านเพื่อขอเขาเปลือกจากชาวบ้านเมื่อวานก้าเฮ้ยคนไปใส่เหมิดว่าคืออัดประตูเหมิดทุกหลังเฮือนสิไปขอเขาเฮือนไผล่ะเนี่ยแต่แล้วจอยก็พบกับความเงียบสงัดพอชาวบ้านบอกมาลินอยู่นอกเฮือนย้อนกลัวจอยนี่มันเฮือนหรือป่าสาวะลุงบัฟฟาโลครับลุงบัฟฟาโลอยู่เฮือนมอหนออ้าวมอนี่มันมาได้จะไดเป็นเอียงวะกูเฮ็ดเอียงให้เขาบ่พอใจบ่อัดประตูใส่คือนักเลงนี่เว้ยลุงเผือกอยู่บ่นอนายพ้นเผือกอยู่บ่มีอยู่บ่ข้าวเปลือกนะขอแน่อ้าวลูกเผือกเอ้ยขอข้าวเปลือกแน่นี่ไปกูบ่ต้อนรับเขามีหมูเป็ดผีฮะหอยสงสัยมัก2คนเอาเรื่องกูไปเป่าประกาศหมดแล้วแล้วกูสิขอความช่วยเหลือจากไผได้ล่ะเนี่ยโอ้ชีวิตกูสังอาพับก็น่าสงสารจอยเนาะครับเนาะเขาบ่ฮู้หยังเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คนก็เชื่อในข่าวลือไปตีความหมายกันเอาเองว่าจอยนั่นมีหมู่เป็นผีจนบ่มีไผอยากช่วยเหลือจอยอีกต่อไป
สิเฮ็ดแนวใดเนาะชีวิตคือมีแต่ปัญหาใดแนวนึงก็ยั่งแนวนึงว่ามาแล้วก็มันเครียดอีหลีเลยท้อยและในระหว่างที่จอยกำลังนั่งจมถ่ออยู่คนเดียวบ่ดนจอยก็เห็นมนงามกำลังจะถูกรถชนฮ่าน้องมดกำลังตกอยู่ในอันตรายเฮาต้องพาไปช่วยเขาแล้วอย่าเอ๊ะจอยช่วยมนงามไว้ได้ทันเป็นจะไดครับน้องมดเจ็บบ่อนใดบ่อ้าวเกือบตายเลยกูคันบ่ได้คุณช่วยไว้ผมแย่แน่เลยอ้าวก็มอบของที่นี่ให้เจ้าโอ้มันเป็นหยังล่ะครับเนี่ยข้าวเปลือกที่ข้าเก็บมาได้ข้ายกให้เจ้าอ๋อมันสิดีบ่ล่ะครับเพราะถ้าบ่มีเจ้าข้าก็บ่ได้กินมันอยู่ดีเพราะข้าคงตายแล้วเมื่อกี้ถ้าท่านไม่ช่วยไว้โอ้ข้าต้องการมันพอดีเลยขอบคุณท่านมากที่ให้ข้าข้าจะนำข้าวนี้ไปปลูกและเมื่อข้าวเติบโตเจ้าก็สามารถมากินได้ทุกเมื่อเลยนะโอเคดีๆด้วยความที่จอยเป็นคนดีช่วยเหลือแม้กระทั่งมดงามที่จะถูกรถชนเขาจึงได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่ดีเช่นกันและนั่นก็คือข้าวเปลือกที่เขากำลังต้องการมันพอดีฮ่าชีวิตเนาะชีวิตเขานำข้าวเปลือกที่ได้เมื่อวานกาและเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นหลายวันกาของจอยเติบโตเต็มทีพร้อมที่จะนำไปดำนาแล้วกาเติบโตเต็มทีแล้ววันพรุ่งนี้ก็ลงดำนาได้ฮ่าหมูกับบ่มีคงต้องดำนาหลายวันเลยแหละกูแต่บ่เป็นหยังดอกอดเอาไว้มาถึงคันนี้แล้วมันก็ต้องไปให้สุดและการจะดำหน้าคนเดียวให้แล้วมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายเด้เนาะครับเนาะพอทงหน้าสั่งกวงใหญ่ไพศาลแต่จอยก็ยังยืนยันที่จะเฮ็ดคนเดียวพอถึงเวลาตกค่ำพวกผีทั้ง3ตนก็ได้มาสังเกตเห็นกาที่เติบโตพร้อมจะดำหน้าแล้วเฮ้ยพวกเราข้าวเติบโตพอสมควรแล้วนะใช่ใช่ไว้ว่าพวกเฮามาลุกกาดำหน้ากันดีกว่าเขาจังสิโตไวขึ้นดีข้อยอยากกินข้าวหอมมะลิแล้วคัดสั้นกลับไปกันเลยพวกเฮาพี่ทั้ง3ตนตกลงปงใจกันลุกกาดำหน้าแทนจอยเพื่อให้เขานั่นเติบโตไวที่สุดด้วยการทำงานของพวกเขานั่นก็เป็นทีมเวิร์กมีทั้งคนลุกกามีทั้งแดนเซอร์ให้กำลังใจเออพวกเราสู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจกลัวมึงมาลุกกาสวยกูสิมีประโยชน์กว่าพวกเขาดำหน้าเมิดคืนจนในที่สุดก็ดำหน้าเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเศร้าวันทัดไปจอยยังนอนหลับอยู่และเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงที่เห็นเขาเต็มท้องหนาด้วยที่ตัวเขานั่นกับบทท่านออกเหือออกแหงเลยใครมาดำหน้าช่วยกูเนี่ยมันเป็นไปได้จังได๋เอ๊หรือว่ากู้ผันไปบ่โอ้พระเจ้าช่วยผู้ใดตอบได้แน่ว่าอีหยังเกิดขึ้นกับกูกูว่ามันบ่แม่นแล้วนี่มันสองเทื่อแล้วเด้มันต้องมีอีหยังบางอย่างมาช่วยเฮาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพับผีสิ่งที่พวกเขาเว้านั่นเป็นความจริงพวกผีมาช่วยกูบ่แม่นดอกกูคิดมากไปหาตกปลาดีกว่าเมื่อจอยเห็นว่ากาไปอยู่ในถงหน้าเหมิดแล้วจอยก็รู้สึกดีใจจึงไปตกปลาเพื่อมาเลี้ยงฉลองในมื้อแลงกลางเว้นค่ำลงมาใส่เบ็ดในวันที่เป็ดบ่เหลือจักโตโอ้โหเหลือแต่ปลามากจอยง้อยเงาเผามองเบ็ดในมือถือเป็ดถือเบ็ดตกวันละเน็ดชีวิตดีขึ้นปลากินแล้วมื้อนี้มันไว้เฮ้ยโอ้พวกเรานั่นปลาเฉยอยากกินเด้เนาะน้ำลายเลยพวกผีทั้ง3ต้นเมื่อได้เห็นปลาของจอยพวกเขาก็อยากกินจนน้ำลายไหลเพราะพวกเขานั่นบ่ได้กินอีหยังมาโดนแล้วเมื่อนี่กินโอมากะเซเมื่อได้ปลามาแล้วจอยก็นำมาปิ้งกินปลาสังหอมหัวหน้ากินโอ้ยหิวเขาหิวไอ้ป้านใดว่าปลาสิสุกนอนพักสักแป๊บก่อนด้วยความเวลาจากการตบป่าจอยจึงนอนพักผ่อนส่วนผีทั้ง3ตนนั่นก็อดบ่ไหวย้อนความหอมหวนของกินป่าพวกเขาจึงคิดที่จะย่องออกมากินป่าของจอยปาดกินหอมขนาดอย่ากินจังเลยคือสิแซ่บนะเออแบบนี้บ่ไหวหรอกเว้ยจ้วงเลยเป็นหยังว่าพวกเฮาพวกมักจอยมันนอนหลับใช่นี่แหละโอกาสไปกันเลยพวกเราพ
พวกผีแบ่งกันกินปลาของจอยผู้หนึ่งเอาโตผู้หนึ่งเอาหัวผู้หนึ่งเอาหางจนลืมแบ่งไว้ให้จอยแซ่บอีหลีไว้แซ่บอีหลีและในระหว่างที่พวกเขากำลังกินเสียงก็ได้ดังมาถึงหูจอยจอยจึงตื่นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยท้อมันบังอาจกล้าดีจังไหนมาลากินปลากูอุ้ยตายแย่แล้วเมื่อผีทั้งสามต้นหันมาจอยก็ตกใจเขาในทันทีเมื่อได้เห็นว่าสิ่งที่มาลากินปลาของตนนั่นคือผีว้ายผีหลอกหยุดก่อนพวกเรามาดีมาดีจังไหนมาลากินปลากูนี่นะมาดีก็ดีอะไรเนาะโอ้มังนุ่มเอ้ยพวกเฮาทำงานหนักด้วยที่บ่ได้กินข้าวก็เลยอดบ่ไหวขอกินปลาเธอหน่อยนะจะจ่งกระดูกไว้ให้ดอกจ่งกระดูกไว้ให้ดอกแล้วมันเกี่ยวกับข่อยบอนใดเวียกก็เวียกของพวกเจ้าแท้ๆแต่ปลานี่กูเป็นคนหาฮะเจ้าฮู้บ่ว่าไผเป็นคนนำหน้าให้เจ้าฮะแล้วฮู้บ่ว่าไผเป็นคนนำหน้าให้เจ้าฮะสิฮู้แนวใดแนวตาบ่เห็นกับพวกกูนี่ล่ะเออพวกเฮานี่ฮะพวกโตบ่โอ้ก็ย้อนดอกคิดว่าจะไผมาดำหน้าให้ฮะแท้ๆกับพวกโตเอาก็สัตว์ก็กินซะถือว่าเป็นค่าทำงานกันแล้วกันพวกผีดีใจที่ได้ยินแนวนั้นพวกเขาจึงบ่รอซะกินปลาทันทีเออแซ่บอีหลีเว้ยแซ่บแซ่บและจากนั้นมาจอยผู้กำพร้าเมียกับมีมูเป็นผีพวกผีสร้างกระท่อมให้จอยเพื่อให้จอยมีที่อยู่อาศัยข้ากินหลีเว้ยไว้ๆทำงานเสร็จแล้วครับหัวหน้าสวยงามบ่ล่ะเวลี่กูดหลายนี่เป็นผลงานของผมเองนำกันมาปอบเออพวกโตเฮ็ดดีหลายอยากกินข้าวแล้วได้นอบ้านนี่ไอ้ก็อยากกันแล้วเว้ยโอเคถ้าแป๊บเดียวกูไปใส่ล้านก่อนว้าวดีหัวหน้าสู้ๆนะเมื่อพวกผีทำงานเสร็จแล้วจอยก็ลงไปใส่หลานเพื่อนำปลามาเลี้ยงผีมื้อนี้สิหาปลาได้มันได้หลายโลดเออที่นี่แหละหมอจอละเว้ยทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเด้อมั่วกลับก่อนมื้ออื่นมายามเด้อเมื่อใส่ล้านเรียบร้อยแล้วจ้อยก็กลับไปถ้าหอดวันถัดไปคอยมายามแต่พ่อตกคำก็ได้มีผีน้อยต้นหนึ่งเดินมาพ่อได้กินปลาจากล้านของจ้อยฮะข้าได้กินปลามันอยู่แถวนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือล้านของใครโอ้มีปลาเยอะซะด้วยเจ้าของไม่อยู่งั้นก็โอกาสดีนะสิเราก็กินปลามันเลยพี่หน่อยเมื่อบ่เห็นเจ้าของก็ลากกินปลาที่ล้านของจอยจนเหมิดและน้ำลานั่นไว้ที่เดิมและเรื่องเล่าของจอยผู้กำพร้าเมียสิเป็นแนวใดจอยจะเห็นแนวใดเมื่อได้กลับมาย่ามหลานแล้วเพราะว่าล้านของตนนั้นบ่เหลือปลาจักโตและพี่น้อยจะกลับมากินปลาจอยอีกหรือบ่โปรดติดตามตอนต่อไปและเพื่อบ่ให้พลาดเรื่องนี้ใน EP ต่อไปกดติดตามไว้นะจ๊ะคนดี